นี่คุณอย่าถือสาคนแก่เลยนะท่านทวดอ่อนแก่ๆมากแล้วอ่ะท่านก็เลยอยากเห็นเลนๆแต่งงานค่ะคุณภูคะว่าแต่พวกเทวพรหมคือใครเหรอคะพวกเทวพรหมเนี่ยเป็นตระกูลที่เป็นเพื่อนรักของทวดอ่อนผู้ใหญ่ทั้งสองตระกูลทั้งจุฑาเทพแล้วก็เทวพรหมเขาเคยตกลงกันเอาไว้ว่าอยากให้ลูกหลานได้แต่งงานกันอะแต่ว่ามันก็ไม่เคยเป็นแบบนั้นเลยตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นคุณลุงรุ่นคุณอาจนมาถึงรุ่นผมเนี่ยแหละท่านทวดแกก็เลยคงลุ้นอะถึงว่าท่านเลยคิดว่าฉันเนี่ยเป็นคนในตระกูลเทวพรหมเอาจริงถ้าเลนๆภาษาคนไหนเข้าบ้านเนี่ยท่านก็เหมาเป็นเทวพรหมทั้งหมดแหละท่านก็คงอยากเห็นคำสัญญาที่ผู้ใหญ่ให้ไว้เป็นจริงสักทีถึงวันนั้นทวดอ่อนก็คงเป็นวันที่แกโล่งมากที่สุดนะคุณทวดท่านน่ารักมากเลยนะคะเท่าที่ฉันรู้จักคนในตระกูลจุฑาเทพมีแต่คนน่ารักแล้วก็มีเมตตาทุกคนเลยนะคะคุณภูโชคดีมากเลยนะคะที่ได้อยู่ในครอบครัวที่ใหญ่แล้วก็อบอุ่นแบบนี้เชิญครับค่ะแล้วคุณไม่มีญาติพี่น้องอยู่ที่นี่เลยเหรอค่ะคุณพ่อกับคุณแม่ฉันแยกทางกันเราก็ย้ายไปอยู่ที่ฝรั่งเศสเราก็แต่งงานใหม่ค่ะคุณพ่อกับฉันย้ายตามไปที่หลังนะคะพอคุณพ่อฉันเสียฉันก็เลยย้ายกลับมาอยู่ที่นี่นะคะเพราะยังไงฉันก็รู้สึกว่าที่นี่คือบ้านถึงจะต้องอยู่คนเดียวก็เถอะคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะซันกับวีนาน่ะเหรอคะจริงค่ะฉันโชคดีมากเลยนะคะที่มีพวกเขาเป็นเพื่อนคือผมไม่ได้หมายถึงสองคนนั้นน่ะผมหมายถึงคุณยังมีผมแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ